ผมนายอธิวัฒน์สุธรรมนะครับรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพงนะครับก็ได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องงานสิ่งแวดล้อมงานทรัพยากรธรรมชาติของอบต.พงนะครับที่ผ่านมานะครับเราได้ร่วมกับทางชุมชนศรีบุญเรืองนะครับในการทำเรื่องของการจัดการขยะนะครับก็เริ่มต้นเดิมทีเนี่ยนะครับก็มีการนั่งพูดคุยกันในระหว่างองค์กรกับทางชุมชนว่าเราจัดการขยะโดยชุมชนอย่างไรนะครับหมายความว่าเราจะไม่เอาขยะมารวมกันละแต่ว่าเราจะให้แต่ละครัวเรือนเนี่ยนะครับมีการจัดการขยะโดยครัวเรือนเองนะครับแล้วก็มีการคัดแยกขยะนะครับการคิดที่จะทำขยะให้เป็นศูนย์คือ zero waste เนี่ยขยะที่มันมีอยู่ในชุมชนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยขยะในครัวเรือนหรือขยะในชุมชนเนี่ยถ้ามาแยกดีๆเนี่ยขยะที่ต้องจัดการอย่างจริงจังเนี่ยมันก็มีไม่มากหรอกนะครับส่วนใหญ่จะเป็นขยะที่ย่อยสลายได้นะครับแล้วก็มีการช่วยกันนะครับแยกว่าอะไรที่มันสามารถที่จะเป็นรีไซเคิลได้นะครับหมายความว่าเก็บรวมแล้วก็ขายได้มีซาเล้งในชุมชนมารับซื้อขยะที่เป็นพลาสติกเนี่ยนะครับเราก็พยายามจะหาจุดหรือหาแหล่งในการที่จะช่วยระบายตรงนี้ก็ได้ในความคิดเรื่องการทำเป็นถุงพลาสติกอัดแท่งแล้วก็ก็ส่งตอนนี้ก็ไปส่งที่โรงไฟฟ้า SCG ที่ลำปางนะครับแต่ว่าปริมาณมันยังน้อยอยู่นะครับน้องอบต.ก็มีส่วนร่วมในการช่วยเรื่องของการขนส่งอะไรต่างๆตรงนี้อยู่นะครับนอกจากศรีบุญเรืองที่ประสบความสำเร็จนะครับได้รับรางวัลซีโรเวสตรงนี้แล้วเนี่ยก็เราก็ยังมองชุมชนอื่นในการที่จะขยายต่อไปนะครับจุดนี้เป็นจุดฐานเรียนรู้เรื่องการธนาคารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมด้วยนำขยะที่เหลือใช้จากผู้ประกอบการที่เขาไม่ซื้อแล้วแต่คนในชุมชนของเรานำมาอัดก้อนเพื่อรวบรวมส่งขายให้กับSCG เพื่อเป็นการลดการเผาขยะลดมลพิษในชุมชนของเราสวัสดีครับผมครัวเรือนต้นแบบบ้านศรีบุญเรืองครับขยะเราแยกมาตั้งแต่ต้นทางเพราะว่าแม่บ้านไปซื้อของตลาดก็ต้องใช้ช้าหรือตะกร้าบ้านเราเรียกว่าช้านะครับใส่ของมาแล้วก็ขยะที่เป็นขยะหลายๆอย่างถุงหูหิ้วถุงพลาสติกเราก็มาใส่ที่ตรงนี้ขวดแก้วเศษเหล็กแล้วก็กล่องนมแล้วก็ขวดพลาสติกแล้วก็กระดาษเนี้ยกระป๋องน้ำดื่มนะครับเพราะว่าเราแยกไว้เรียบร้อยเราแยกเพราะว่าทุกอย่างถ้าเราแยกแล้วเราจะขายได้ทั้งหมดแล้วก็สิ่งที่ขายไม่ได้เราก็ยกไปให้หมู่บ้านอย่างว่าต้นไม้ใบไม้เราก็กวาดไปใส่ที่ปุ๋ยหมักบ้านเราแล้วก็ทำปุ๋ยหมักนะครับเอาใส่ปุ๋ยหมักเราก็ไปใส่ต้นไม้ที่ในบ้านของเรานะครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ฐานที่3นะคะเป็นครัวเรือนขยายผลสู่การนำไปใช้ประโยชน์ก็คือทางครัวเรือนขยายผลนี้จะเป็นคนรับซื้อของเก่าจากในชุมชนที่ว่ามีการคัดแยกเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปรับซื้อมาแล้วก็มาจัดการแยกคัดแยกอีกขั้นนึงแล้วส่งต่อไปขายยังร้านขายของเก่าต่อไปค่ะครับฐานโรงเรียนปลดขยะฐานนี้จุดประสงค์ก็คือต้องการสร้างจุดสำนึกให้กับนักเรียนของเราให้มีจริยธรรมสิ่งแวดล้อมรู้จักนำของที่เหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์กิจกรรมก็มี1การทำเสื่อจากกล่องนมเราจะดื่มนมทุกๆวันกล่องนมที่ได้เราจะนำมาทำเป็นเสื่อไว้ใช้ในห้องเรียนของเรานะครับอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือการทำปุ๋ยหมักจากเนื่องจากโรงเรียนของเรามีต้นไม้เยอะมากมีเศษใบไม้ร่วงหล่นลงทุกวันก็จะนำเศษใบไม้นั้นทำเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักที่ได้ก็จะนำไปเป็นปุ๋ยให้กับพืชผักที่เราใช้ในโครงการอาหารกลางวันนะครับประโยชน์ก็คือนักเรียนจะรู้จักคุณค่าของสิ่งที่เหลือใช้ว่าทำยังไงนำมารีไซเคิลยังไงให้เกิดประโยชน์ครับผม
มงคลวัดพรมมั่นนะครับเป็นเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโผงคำครับสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงโครงการมหาชนนะครับทางชุมชนของศรีบุญเรืองนะฮะก็จะมีปัญหาเรื่องกับเกี่ยวกับขยะแล้วก็มลพิษเกี่ยวกับการทําข้าวโพดไม่มีอาชีพทางโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโผงคำครับก็จะมาเน้นในการช่วยเหลือด้านการพัฒนาโดยเราจะเน้นเรื่องการปลูกผักปลูกผักในโรงเรือนสร้างอาชีพใช้พื้นที่น้อยให้ผลผลิตไวแล้วปลูกไม้ผลไม้ผลไม้ยืนต้นสร้างพื้นที่ป่าพื้นที่สีเขียวมาสร้างรายได้ระยะยาวให้ชุมชนเช่นนะก็ที่ทำอยู่ตอนนี้ก็คือมีที่ประสบความสำเร็จแล้วก็มีเรื่องของถ่านจากสร้างข้าวโพดก็คือการนำวัสดุเหลือใช้จากเศษผลผลิตทางการเกษตรที่มันไม่สามารถใช้ได้มาสร้างมูลค่าให้ชุมชนสวัสดีครับผมนายวรวาทอินทวิชัยเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฐานอัดแท่งจากสังขโพธิ์ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ฐานที่4ฐานนวัตกรรมฐานอัดแท่งจากสังขโพธิ์ครับการทำการนำวัสดุที่เหลือใช้ทางการเกษตรเช่นสังขโพธิ์ที่เราปล่อยทิ้งตามไร่ตามสวนซึ่งไม่ก่อเกิดประโยชน์อะไรซึ่งทางกลุ่มจึงนำมาทำเป็นฐานอัดแท่งเพื่อลดรายจ่ายของครัวเรือนในการใช้เชื้อเพลิงแทนการใช้แก๊สหุงต้มนะครับตอนนี้เราก็นำสังขโพธิ์ที่เราเมื่อก่อนเราเคยเผาทิ้งก็นำมาทำประโยชน์นะครับทำให้บ้านเราเนี่ยปลอดการเผาโดยเด็ดขาดครับอันนี้ก็เป็นฐานนวัตกรรมที่เรานำขยะเหลือใช้ขยะอินทรีย์มาทำปุ๋ยหมักแล้วก็เอามาต่อยอดเป็นส่วนผสมของการเพาะกล้าของชุมชนของเราเป็นขยะอินทรีย์ค่ะฐานนี้ฐานสืบสานสืบทอดปัญญาท้องถิ่นนะครับบ้านศรีบุญเรืองเราเอาสมุนไพรที่บ้านเราไม่ว่าผักเชงดามาทำให้เป็นชาชงเชงดามีลางจืดนะครับลางจืดเอามาทำเป็นชาชงเป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่ปลอดสารพิษเป็นสมุนไพรที่ลดน้ำตาลเลือดแก้โรคกระใสนะครับแล้วก็ให้นอนหลับดีนะครับ